สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับ Trip and Trick ของ Emperor of Fire and Iron หรือที่บางคนแซวเล่นว่าบอสปูเห็นเหล็กไฟนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมว่ามีทริคอะไรบ้างนั้นเราก็ต้องมารู้ก่อนนะครับว่าเราจะไปหาเขาได้ยังไงเนาะซึ่งตรงส่วนของจุดที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่นะเราวาร์ปจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเรามาตรงนี้วิ่งตามผมมานะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนี้เราก็ทำการดำน้ำลงไปแบบนี้ครับดำลงไปเลยนะเพื่อนๆจะเจอรูอยู่ตรงนี้เราก็เข้ารูไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่เจอบอสนะฮะมานี่แหละเข้ารูมาทางนี้นะครับตามมาเลยอันนี้รูมีทางเดียวแป๊บนึงนะเออไปอีกนิดนึงนี่ครับนี่เราก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเปิดตัวแท่นวาร์ปตรงนี้ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นบอสนะนี่อันนี้เผื่อไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่เป็นทีมที่ต้องแบบตัวละครเลื่อนน้อยตลอดเวลาเนี่ยระวังเหยียบตรงนี้นะมันเลื่อนลดนะครับอย่างเคสผมเนี่ยมีชินโนบุในทีมก็ต้องระวังหน่อยนะครับทีนี้ตอนที่เราจะไปต่อกันนะครับผมก็จะค่อนข้างแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเอาตัวละครทัดน้ำหรือถ้ามั่นใจว่าเกียร์เกาะไฟได้นะครับก็เอามานะอาจจะเป็นทัดอื่นเช่นลมหินไฟฟ้าหรือน้ำแข็งนะครับก็สามารถเอามาช่วยเคลียร์ได้แต่ที่นี้ผมก็แนะนำให้เตรียมเป็นธาตุน้ำเนาะเพราะว่ามันจะเคลียร์ไวสุดนะครับตามสภาพของปฏิกิริยาธาตุนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยครับจะมีสกิลที่ไม่เกี่ยวกับไฟเลยอยู่2 อย่างนะหลักๆ ก็คือการกระโดดพุ่งทับเรากับการที่เอาก้ามฟาดส่วนสกิลที่เกี่ยวกับไฟเนี่ยครับจะมีท่าเล็ก2ท่าใหญ่1โดยที่ท่าเล็กก็จะเป็นการที่เขาเนี่ยทำการชาร์จไฟใส่ก้ามของเขาหลังจากนั้นก็ซัดใส่เรานะครับเป็นทางยาวแล้วก็การที่ยิงอุกกาบาตออกจากขาของเขานั่นเองนะฮะสังเกตนะดูดีๆนะครับข้างใต้เนี่ยจะมีแอร์เรียเป็นไฟด้วยนะครับเราก็ต้องระวังให้ดีตรงส่วนนี้นะทีนี้มาว่ากันถึงท่าใหญ่ของเขาบ้างท่าใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการระเบิดแอร์เรียทั้งแผงซึ่งมีระยะกว้างมากหลักๆนะครับมีวิธีแก้2แบบก็คือเพื่อนๆเนี่ยวิ่งออกจากวงให้ทันก่อนที่มันจะระเบิดหรือจะทำการล้างเกตไฟที่อยู่กับเขาก็ได้นะครับนี่นะฮะสังเกตดีๆนะตัวบอสเองเนี่ยจะมีเกตไฟอยู่ซึ่งถ้าสมมุติเราล้างทันเนี่ยถ้าเขาจะชะงักแล้วเขาก็จะเวิร์บไปนิดนึงณช่วงตอนนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้สกิลเกี่ยวกับไฟได้นะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างเพียงพอให้เราทำการสอยบอสเลยแหละเพราะมันนานพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมตินะครับเราทิ้งระยะเวลานานเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวบอสเองจะมุดลงดินหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะซ่อมเขาขึ้นมานั่นเองนะครับจะประมาณนี้ทีนี้ในเคสเรื่องของรางวัลที่ได้จากการตีบอสนะครับหลักๆของบอสตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าก้ามปูนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีวิธีทำให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันมี achievement ด้วยนะครับหลักๆ ก็คือเราทำการสกัดเขาไม่ให้ทำการลงดินได้นะฮะด้วยการทำให้เขาเนี่ยหายไปนะในจังหวะที่กำลังจะลงพอดีก็จะสามารถได้ achievement ตัวนี้มานั่นเองและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ